วัสดีครับพวกผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับเราอยู่บ้านแล้วก็ทำสวนนะฮะช่วงนี้ออกไปไหนก็อันตรายครับผมอยู่ในสวนเราแล้วก็ทำอะไรก็แก๊กแก๊กในสวนมีความสุขดีกว่านะฮะวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางบอนสีตัวหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าสัจธรรมครับสัจธรรมเป็นบอนสีสายพระสายศาสนาสายพุทธนะครับอันนี้ผมแช่น้ำไว้แบบนี้นะฮะเป็นซื้อถังไอ้กะละมังเล็กๆอ่ะ20บาทร้านทุกอย่าง20บาทนะฮะแล้วก็เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เอาไว้แช่บอนสีเรานะฮะบอนสีชื่อสัจธรรมครับคือเขาเริ่มโตแล้วล่ะแล้วรากเขาก็ชอนชัยมาจนถึงข้างล่างแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะครับปกติบอนสีเนี่ยใบใหม่ที่ออกมาจะต้องใหญ่กว่าใบเดิมใหญ่กว่าทุกใบคือยิ่งออกใบใหม่ที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการเลี้ยงบอนที่ถูกต้องลองสังเกตดูนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใบที่ออกมาใหม่เนี่ยมันเล็กลงไปแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบรากของบอนสีครับตัวนี้นะอันนี้บอนสีชื่อสัจธรรมครับซื้อมาในราคา200บาทครับผม200บาทก็เริ่มโตแล้วซื้อมาแต่ต้นเล็กๆนะฮะดูความสวยล้างมือนิดนึงดูความสวยของเขาอันนี้ใบปกติถ้าเขาเริ่มแก่จัดๆเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองส้มเป็นสัจธรรมนะครับผมสัจจะก็แปลว่าความจริงครับผมธรรมะก็แปลว่าธรรมชาติสัจธรรมความจริงแท้ความจริงในธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยเป็นหลักคิดในการใช้ชีวิตหรือหลักของแต่ละศาสนานะฮะก็เอามาตั้งชื่อเป็นชื่อบอนด้วยลักษณะของเขาที่เป็นสีเหลืองทองแล้วก็สีหม่นๆอาจจะแปลความได้ตามหลักศาสนาที่เรานับถือนะครับอาจจะเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงความหม่นหมองความไม่จริงแท้จิตลังแล้วแต่มันเป็นสัจธรรมอ่ะเป็นความจริงอันสูงสุดนะครับผมตัวนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นบอนสีที่ต้องเอาออกมาจากตู้เพราะตอนนี้ตู้เราเต็มแล้วมันโตไวเพราะมันโตไวมันก็เบียดกันพอเบียดกันเสร็จเนี่ยตัวไหนที่เราสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เราจะเอาออกมาให้หมดมากองไว้ตรงนี้นะฮะให้เขาโดนแดดโดยเฉพาะตัวขุมทองถ้าเขาโดนแดดเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองสีทองสีเหลืองสีแดงๆหน่อยจะสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะฮะเป็นบอนป้ายที่มีชื่อว่าชายชนครับโอ้นี่เป็นบอนยอดนิยมยอดฮิตเลยนะฮะบอนสามัญประจำบ้านประจำสวนเลยราคาถูกมาก100-200ชื่อว่าชายชนนะครับชายชนชายก็ชายชนชายก็คือเพศใช่ไหมเพศชาย อีกความหมายหนึ่งก็คือชายก็แปลว่าขอบริมนะชายกระโปรงชายแดนชายคาอะไรเงี้ยก็แปลว่าขอบแปลว่าริมนะฮะชนก็แปลว่าน้ำนะฮะชนละทานชนละที่ชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยชนนะชนก็แปลว่าน้ำเป็นชื่ออาคารนะพูดง่ายๆนะชื่ออาคารที่อยู่ริมน้ำชายชนก็มาตั้งชื่อเป็นชื่อบอนนะครับก็ริมน้ำ แต่พูดง่ายๆภาษาบ้านเราริมน้ำนะขอบน้ำริมน้ำจะเป็นบอนป้ายสีแดงสวยมากนี่สวยมากเลยอยากให้ดูความป้ายเขานะบางทีมันป้ายแบบครึ่งใบก็มีนะฮะมันจะป้ายสีแดงเนี่ยทุกใบเลยชายชนน่ะสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะผมมีอยู่2ต้นนะครับชายชนบางทีมันก็แบบป้ายสลับไปสลับมาก็มีคือไม่ได้ป้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะฮะก็อันนี้กำลังเกิดใบใหม่ก็ป้ายคือเป็นบอนป้ายสีแดงนะฮะคือโดนแต้มนะฮะชายชนเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายมากๆนะครับต้องบอกก่อนเลยชายชนเนี่ยเลี้ยงง่ายมากๆแล้วด้วยความที่เขาป้ายเงี้ยก็จะหลายๆคนก็จะชอบหน่อยผมมีอยู่2ต้นนะครับยังไม่ได้มีหน่อถ้ามีหน่อก็จะแยกหน่อหรือถ้าเลี้ยงครบ6เดือนขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มผ่าหัวตอนนี้กำลังสะสมอยู่นะเดี๋ยวอีกหน่อยสักปี2ปีน่าจะเต็มนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางสัจธรรมนำชีวิตความรุ่งเรืองนะฮะศาสนาพุทธเราแล้วก็หลายๆศาสนานะครับผมนี่คือสัจธรรมป่ะเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ออกแล้วก็ใส่กระถางใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับครับวิธีการเปลี่ยนกระถางก็เราทำบ่อยแล้วนะฮะวัสดุปลูกหรือเครื่องปลูกหรือว่าดินปลูกที่เราใช้นะฮะก็ใบกล้ามปูเป็นหลักครับผมใบกล้ามปูอาจจะผสมขุยมะพร้าวหน่อยแนะนำให้แช่น้ำขุยมะพร้าวก่อนใช้นะครับแล้วก็ผสมดินนะฮะดินแบบว่าดินทั่วไปนี่แหละนะฮะดินเรานี่แหละแบบนี้นี่แบบนี้ดินแล้วก็ใบกล้ามปูผสมกันนะครับจากนั้นเราก็นำตัวบอนสีของเราเนี่ยตัวนี้นะฮะสัจธรรมนี่แหละออกมาจากกระถางเดิมกระถางเดิมจะเล็กหน่อยนะฮะจะเล็กหน่อยเราเอามาเห็นไหมรากเขาจะเยอะมากรากเขาจะเยอะมากนะครับใส่ถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคนะแล้วก็วางลงไปเดี๋ยวขออนุญาตจัดอันนี้ใหม่นะฮะเพื่อให้เขาได้ลึก
ให้เขาได้ลึกๆหน่อยรากเขาจะได้โดนน้ำนะครับจากนั้นเราก็วางบอนสีเราลงไปในกระถางนะครับผมจับต้นเขาหน่อยให้เขาสวยๆนะแล้วก็วางเครื่องปลูกเราลงไปนะครับก็คือใบก้ามปูกับอันนี้เราเนี่ยฮะปกติเขาบอกว่าให้ทำตอนเย็นๆจะฟื้นเร็วตอนช่วงที่เราทำนี่มันเป็นช่วงบ่ายนะครับบ่ายแก่ๆแล้วล่ะนะฮะมองเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้แหละนะฮะมันเปลี่ยนง่ายอยู่นะมันเปลี่ยนง่ายอยู่ครับการเปลี่ยนอันนี้เครื่องปลูกเราก็ใช้เดิมๆนะครับเราไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ใส่ลงไปรอบๆไม่ต้องกดแน่นนะครับให้รากเขาเดินได้เราจะไม่กดแน่นให้รากเขาเดินได้นะฮะลมอาจจะพัดแรงหน่อยเนี่ยเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไว้ที่เดิมครับผมเอาไปตั้งไว้ในถังที่เดิมเรานะฮะแล้วก็ให้เขาดูดน้ำขึ้นไปเองเราไม่ต้องรดน้ำนะครับเดี๋ยวดินเรามันจะแน่นครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนกระถางบอนสีสัจธรรมเราเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมทุกครั้งเราต้องปักป้ายชื่อนะครับปักป้ายชื่อทำไมต้องปักป้ายชื่อตลอดเลยเพราะว่าบอนสีมันมีเยอะมากมันมีเป็นพันๆชนิดนะฮะแล้วเราจะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเราจะชื่ออะไรมันมีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าป้ายหลุดคำว่าป้ายหลุดก็คือไม่ใช่ป้ายชื่อไม่ใช่ป้ายชื่อบอนสีหลุดหายไปไม่ใช่นะคำว่าป้ายหลุดก็คือว่าบอนสีที่มันป้ายอย่างเช่นชายชนเนี้ยบอนป้ายเงี้ยป้ายหลุดคือเป็นป้ายมันหายไปแดงๆที่มันโดนป้ายเนี่ยหายไปนะฮะเขาเรียกว่าป้ายหลุดเป็นศัพท์ในวงการเขานะฮะคำว่าป้ายหลุดก็คือว่าไม่มีจุดแดงๆแล้วถ้าเราซื้อชายชนป้ายหลุดไปคือได้เป็นใบสีเขียวอย่างเดียวไม่มีแดงป้ายหลุดนะนะแล้วก็ปักป้ายไว้ถ้าป้ายหลุดตรงนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเวลาพูดถึงป้ายหลุดเนี่ยจะเป็นศัพท์ของวงการบอลสีเขาจะไม่ใช่หมายถึงป้ายนี้หลุดหายไปนะสัจธรรมครับผมสัจธรรมบอลสายธรรมนะครับกำลังมีหน่ออีกกำลังโผล่ใบอีกใบหนึ่งกำลังสวยงามเลยทีเดียวเลี้ยงง่ายนะครับอันนี้ผมเลี้ยงนอกตู้แล้วเอาออกมานอกตู้ได้1สัปดาห์แล้วเพราะว่าในตู้เต็มครับในตู้เต็มหมดแล้วสัจธรรมก็เลยเริ่มบอลที่ทนแข็งแรงแล้วก็อืดๆเนี่ยเราจะมาเลี้ยงนอกตู้แต่ว่าก็ยังแช่น้ำไว้อยู่เพื่อให้เขาได้ดูดน้ำเข้าไปนะครับแต่บอลที่เอาออกมานอกไม่ได้บอลที่มันแบบต้องพิถีพิถันแล้วอยากให้โตไวเนี่ยผมก็จะเอาใส่ตู้ไว้เหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนกระถางใหม่ถ้าเกิดเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆใบโตขึ้นเรื่อยๆโตกว่ากระถางหรือเริ่มมีรากโผล่ออกมาข้างล่างผมจะสังเกตรากข้างล่างถ้ามีรากเลื้อยออกมาข้างล่างแสดงว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วคือรากเขาเยอะแล้วก็ใบเขาก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับฝากปลูกบอนสีด้วยนะครับผมหลายๆท่านถามว่าคุณวีอยากจะสั่งซื้อบอนสีจังเลยสวนวิชัยบล็อกตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่มีเลยมีอย่างละต้น2ต้นเองนะก็เอาไว้ทำพันธุ์อยู่เดี๋ยวปีสักปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มแบบเริ่มมีหน่อเริ่มมีหัวเริ่มผ่าเริ่มขยายพันธุ์ก็คงได้แบ่งปันสำหรับท่านที่รักที่ชอบบอนสีต่างๆนะครับนี่อันนี้สัจธรรมแต่ท่านที่อยากได้บอนสีราคาถูกนะครับผมแนะนำว่าให้เข้าถ้าใครมี Facebook อยู่แล้วเนี่ยก็ให้เข้ากลุ่มบอนสีหรือกลุ่มบอนสีราชินีไม้ใบกลุ่มคนรักบอนสีมีประมาณ5กลุ่มลองเสิร์ชกลุ่มใน Facebook แล้วก็พิมพ์ชื่อบอนสีลงไปก็จะมีกลุ่มเหล่านี้เขาจะมาโพสต์ขายกันแล้วเขาเป็นสวนขนาดใหญ่แล้วมีความเป็นมืออาชีพในการห่อในการแพ็คในการตอบคำถามลูกค้าคือทำเป็นแบบมืออาชีพมืออาชีพในธุรกิจทางการเกษตรเลยแต่ผมเนี่ยเพิ่งเข้าสู่วงการแล้วก็สะสมไว้เชยชมไว้ได้ข้อคิดไว้เลี้ยงให้โตแล้วก็สวยงามส่วนการจะแบ่งปันนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เขาเริ่มมีหน่อแล้วก็เริ่มแบบขยายไปเรื่อยๆนะครับลาทุกท่านแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดสวัสดีครับ